อยากทราบว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจแต่ไม่มีฮาลาลได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมประเด็นเรื่องของการกินอาหารเจนะซึ่งในคำถามก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่นะที่เป็นเจนี่ที่ไม่มีตราฮาลาลนี่คือประเด็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องของเจอย่างเดียวแต่ว่ากระบวนการผลิตครับถ้ายังไม่มีตราฮาลาลรับรองนี่เรายังไม่แน่ใจว่ากระบวนการผลิตของเขานี่ถูกต้องตามหลักการนะครับของอิสลามหรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการอาชาดว่าไม่ควรกินนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเจแต่ยังไม่มีตราฮาลาลเพราะว่าการที่จะได้มารับรองว่าฮาลาลนี่ถูกต้องไหมไม่ใช่เฉพาะว่าเรื่องของอาหารการกินเท่านั้นนะเรื่องของประเภทอาหารเท่านั้นแต่มันต้องดูถึงกระบวนการที่มาและก็กระบวนการโปรเซสนะกว่าจะออกมาเป็นบะหมี่นั้นมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับก็อยากจะฝากว่าไม่ควรกินและก็ไม่ควรที่จะหาบะหมี่ที่มีฮาลาลนะเป็นที่รับประกันจะดีกว่าครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับ